คนสมัยใหม่ฟังตั้งแต่อุจจาระลามกแล้วค่ะฮะมันคืออะไรคะคำว่าอุจจาระลามกหมายถึงไม่ใช่หมายเพียงอุจจาระอย่างเดียวหมายถึงของเสียปฏิกูลของเสียที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บเราเรียกว่ากรีสังหรืออาหารเก่าก็คือของเสียบรรดากรีสังหมายถึงของเสียยกตัวอย่างเช่นอุจจาระนี่เป็นของเสียไหมของเสียเป็นปฏิกูลใช่ไหมน้ำเหงื่อน้ำตาขี้มูกขี้ตาขี้ฟันขี้หูขี้เหงื่อสารพัดขี้เลยขี้ใครอย่างนี้ทั้งหมดเรียกกรีสังคือสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากโรคก็ได้เกิดจากการทำงานปกติที่ต้องขับถ่ายของเสียออกมาก็ได้อุจจาระอะลามกก็คืออุจจาระอันเป็นโทษทั้งหมดทั้งปวงคือของสกปรกที่อาจจะเกิดจากโรคอะไรก็ได้นะชำระเมือกมันในลำไส้หมายว่าในลำไส้ใหญ่เราเนี่ยมันจะมีเมือกเคลือบอยู่ไม่งั้นเราจะอุจจาระได้ไหมถ้าเผื่อมันไม่มีหล่อลื่นแล้วอุจจาระมันจะออกมาได้ไหมแต่ถ้าเผื่อเมือกมันมีทั้งเมือกดีเมือกไม่ดีอันนี้เอาเมือกไม่ดีออกปะระเมหะนี่เข้าขั้นพิเศษละปะระเมหะหมายถึงเสมหะที่มันเป็นลักษณะข้นแข็งเช่นสเลดเนี่ยมันมีเยอะๆเข้ามันก็จะเหนียวจับกันเป็นก้อนแล้วมันก็จะข้นควบแน่นข้นจนจากเหลวมันจะค่อยๆแข็งขึ้นแห้งกรังแข็งขึ้นเราเรียกปะระเมหะมีทั้งหมด20ประการให้พูดคงไม่จบอยู่ในร่างกายมนุษย์อันเกิดแต่โรคภัยไข้เจ็บใดก็แล้วแต่ที่เป็นอยู่โบราณบอกไปอีกว่าปะระเมหะนั้นจะเกิดได้ด้วยหนึ่งเกิดแต่การกระทบกระแทกอุบัติเหตุทั้งปวงจนมีการอักเสบเป็นหนองทั้งภายในร่างกายและภายนอกร่างกายแล้วหนองนั้นมันแห้งจับกันเป็นก้อนข้นแข็งคือปาระเมหะประการที่หนึ่งประการที่สองเกิดแต่อวัยวะภายในมีน้ำหนองหรือกรีสังของน้ำเหลืองน้ำหนองคือของเสียของน้ำเหลืองนะปกติเรามีน้ำเหลืองแต่เวลาเราเป็นแผลแล้วมันอักเสบมันก็จะมีน้ำหนองน้ำหนองคือนะของเสียของน้ำเหลืองเราจึงเรียกว่าน้ำหนองทำให้น้ำเหลืองเป็นพิษเรียกพิษเสมหะเกิดแต่มีกรีสังของอวัยวะภายในที่มันพิการหมายถึงอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งในร่างกายมันเจ๊งแล้วมันเกิดภาวะอักเสบเกิดเป็นภาวะติดเชื้อแล้วพิษเชื้อเหล่านั้นเนี่ยมันซึมเข้าไปที่ในกระแสโลหิตเราเรียกว่าพิษโลหิต 4. เกิดแต่ฝีภายในลามโบราณเรียกมะเร็งว่าฝีฝีไม่ได้หมายความว่าฝีที่ก้นฝีที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ได้หมายเพียงนั้นฝีในความหมายของแพทย์แผนไทยคือสิ่งที่เกินจากสิ่งปกติเรามีฝีที่ก้นมันเกินมาจากก้นเราไหมฝีเราเป็นเนื้องอกเราเป็นซีสต์เราเป็นมะเร็งมันมีก้อนเนื้อเกิดขึ้นไหมมันเกินจากส่วนปกติไหมก็เรียกฝีฝีภายในข้อที่สี่คืออันนี้บัญญัติเป็นสรรพคุณมาตั้งแต่สมัยไม่รู้นานมาแล้วแต่ฝีที่เกิดขึ้นภายในหรือมะเร็งเนี่ยกระทำให้บังเกิดพิษเสมหะเมื่อกี้ที่บอกพิษโลหิตเมื่อกี้ที่บอกแล้วเหตุดังกล่าวกระทำให้เสมหะนั้นมันข้นแข็งขึ้นเป็นปาระเมหะแค่ฟังก็เหนื่อยแล้วค่ะคุณหมอยังไม่อย่าพูดถึงว่าที่ต้องทำออกมาแล้วสรรพคุณเพราะฉะนั้นยาขนาดนี้เป็นยารุรอเรือสระอุรุขับของเสียอันเกิดจากโรคหลักที่บังเกิด4ประการข้างต้นไม่ว่าคุณจะเป็นโรคหรือมีอาการอะไรก็แล้ว4ประการข้างต้นที่บอกแล้วมันเกิดของเสียขึ้นจนควบรวมแน่นข้นแข็งแข็งเป็นปรักในหักยาเบญจอมฤตจะไปขับออกแต่ต้นทางยังอยู่ครบนะอันนี้มันยาปลายทางเหมือนรักษาปลายเหตุเนี้ยเหรอคะมันรักษาไม่ของเสียมันออกจากต้นเหตุมันสร้างของเสีย
ของเสียมันก็เข้าไปในโลหิตเข้าไปในน้ำเหลืองพอของเสียมันเข้าไปในโลหิตมันไปน้ำเหลืองเนี่ยเลือดจะดีไหมไม่ดีน้ำเหลืองจะดีไหมไม่ดีร่างกายคนไข้จะอ่อนแอไหมอ่อนแอการรู้หมายถึงเอาสิ่งสกปรกแลนั้นออกขับของเสียมันออกเลือดจะดีขึ้นไหมน้ำเหลืองจะดีขึ้นไหมแต่หายจากโรคนั้นไหมแต่ร่างกายคนไข้จับแข็งแรงขึ้นเพื่อการรักษาในขั้นตอนต่อๆไปเข้าใจละเข้าใจละหมอไม่สรุปนะว่ามันคืออะไรแต่หมอแค่อธิบายให้ฟังว่ามันเป็นอย่างเนี้ยแต่สงสัยนิดนึงคือในเมื่อยาตัวนี้มันมีขนาดนี้150แล้วนะโอ๊ยคุณผู้ชมคะในเมื่อยาขนาดนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วเนี่ยทำไมเราถึงทำไมกระแสถึงเพิ่งกลับมาทำไมเราไม่เคยได้ยินหรือว่าเขาใช้กันมาตลอดไหมหรือคนสมัยใหม่ไม่รู้เองยาในตำราแพทยศาสตร์สงเคราะห์มีเป็นร้อยเป็นพันคุณจะเอาตำรับไหนมาใช้ล่ะมันก็อยู่ที่หมอหมอไทยเขาจัดสมุฏฐานโรคคือเวลาคนไข้มาหาหมอเขาจะวินิจฉัยก่อนว่าเป็นโรคอะไรแล้วถึงจะไปหนึ่งรุกของเสียอันเกิดจากโรคที่เขาวินิจฉัยคนเราไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่มันจะมีของเสียถูกไหมก็เอาของเสียออกไม่จำเป็นต้องเป็นอุจจาระนะขับถ่ายออกจากทางปัสสาวะก็ได้ออกทางอุจจาระก็ได้ออกทางเหงื่อก็ได้ขับได้ทั้งหลายทางอยู่ที่ว่าเราจัดแลขับทางไหนเรียกรู้เอาของเสียอันเกิดจากโรคหลักออกเสียก่อนหลังจากนั้นล้อมคนเราเนี่ยมันจะไม่มีอาการเดียวมันจะมีอาการอันเกิดจากอาการหลักยกตัวอย่างเช่นคุณเป็นไข้หวัดก็พอเป็นไข้ลงปั๊บมันก็จะมีสะเลดมันจะไอนั่นแหละอาการตามหรืออาการล้อมเราก็ไปล้อมให้อาการที่มันเกิดขึ้นจากโรคหลักเนี่ยมันดีขึ้นเรียกล้อมโรคสุดท้ายถึงไปรักษาโรคต่อด้วยบำรุงไม่ให้โรคเป็นอีกรู้ล้อมรักษาและบำรุงวางยากันไม่รู้กี่สิบขนานไปตามสเต็ปตามขั้นตอนที่หมอได้วินิจฉัยและวางแผนการรักษาไว้แสดงว่าคุณหมอที่จะใช้ยาขนาดนี้เนี่ยจะต้องเป็นผู้มีองค์ความรู้ทางด้านนี้มากๆเลยจะมาใช่ครับหมอทั่วๆไปเนี่ยไม่สามารถต้องมีทักษะแล้วยาขนาดนี้มีฤทธิ์ถ่ายเยอะต้องดูกำลังกายคนไข้อีกอย่างเราเนี่ยวางก็จะไปวางได้ไงล่ะครับถึงแก่มรณะได้ครับถ้าเผื่อไม่มีกำลังกายที่จะต้านกำลังยานะต้องเข้ายาถ่ายทั้งนั้นค่ะในกรณีที่ปรุงได้ถูกต้องตามแบบนี้เป๊ะเลยนะคะ คือเมื่อรับยาขนาดนี้ไปแล้วอยู่ในความดูแลของแพทย์อยู่ในความดูแลของแพทย์ก็ยังจำเป็นต้องไปรักษาอันอื่นอีกด้วยเพราะมันเป็นแค่ยารุรอเรือสระอุไม่ได้รู้ต้นทางไม่ใช่ไปรับตัวนี้ปุ๊บฉันเลิกรักษาอันอื่นเลยไม่ใช่มามุ่งเน้นยาอย่างเดียวก็ไม่ได้ไม่ใช่ครับใช่ครับต้องมีขั้นตอนอื่นๆอีกควบคู่กันไปทีนี้แต่คนไข้เมื่อใช้ยาตำรับนี้แล้วจะแข็งแรงขึ้นไม่ได้แข็งแรงขึ้นเพราะไม่ได้หายนะแข็งแรงขึ้นเพราะว่าเลือดมันดีขึ้นน้ำเหลืองมันดีขึ้นน้ำเหลืองมันดีขึ้นหมายถึงภูมิต้านทานมันดีขึ้นภูมิต้านทานมันดีขึ้นมันก็แข็งแรงขึ้นโลหิตมันบริบูรณ์มันก็แข็งแรงขึ้นแล้วก็ถึงจะไปรักษาขั้นอื่นๆอีกก็คือเมื่อร่างกายแข็งแรงเนี่ยก็พร้อมที่จะรับการรักษาได้ดีมากขึ้นถูกต้องแต่ในกรณีที่ปรุงผิดเหรอคะก็ผิดเลยอาจจะจำนู่นมานี่มาอาจจะไม่ได้เป๊ะตามนี้เนี่ยมันจะมีส่งผลไหมส่งผลถึงสรรพคุณในการออกฤทธิ์ของยาไม่รู้แล้วว่ามันจะแย่ลงกว่าเดิมคือต้องทำหมอไทยเนี่ยแต่โบราณเขาบอกว่าอย่านอกครูคำว่าอย่านอกครูคืออย่างเงี้ยคือมันผ่านการใช้มาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันปีเนี่ยมันลองผิดลองถูกมาไม่รู้ผ่านไปกี่ชั่วยุคคนแล้วเนี่ยกว่าจะบันทึกมาได้เนี่ยเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปเสกสรรปั้นแต่งคิดเอาเองคุณทำตามให้เหมือนเขาแล้วกันไม่ต้องไปคิดใหม่มันเอามาอะแดปต์ไม่ได้อ่ะคือเขาว่ายังไงมาไปทำไปตามนั้นต้องตามนั้นเป๊ะนะคะแผนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะใช้ยาขนาดนี้เนี่ยจะต้องมั่นใจเลยว่าผู้ที่ปรุงยาเนี่ยจะต้องมีองค์ความรู้จริงๆถูกต้องเป๊ะและต้องได้รับการตรวจจากแพทย์ที่มีทักษะเสียก่อน
เพื่อดูว่ากำลังกายมันเหมาะกับกำลังยาไหมอีกนะอันนี้คือสำคัญเลยถ้าเกิดฟังเขามาว่าอุ๊ยตอนนี้เนี่ยมีกระแสยาตัวนี้รักษาเอาอีกแล้วอุตส่าห์ถูกมาตั้งหลายครั้ง250แล้วครับครับขนาดนี้หมดตัวแล้วคุณผู้ชมส่งเทปนี้เนี่ยยาขนาดนี้รักษาอันนี้ได้ก็อย่าไปเห่อตามเขาอันนี้หมอก็ในฐานะหมอให้แค่ความรู้ของยานะหมอไม่ได้ทราบต้องดูสภาพร่างกายของผู้ป่วยด้วยว่ารับไหวไหมเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกมีแต่ยาถ่ายยาขนาดนี้แรงนะคะไม่ใช่สักแต่ว่ารับไปแล้วก็พอมีอะไรเกิดขึ้นมาก็อาจจะไปโทษไม่ได้เพราะว่าเราก็เชื่อตามที่บอกแต่ว่าวันนี้เนี่ยคุณหมอก็คือครับเล่าให้ฟังนะคะถึงวิธีทำที่มันโอ้โหสุดยอดสุดยอดมากๆยุ่งทำยากมากเยอะแยะมากมายจริงๆรวมถึงมันต้องเป๊ะด้วยอ่ะมันต้องเป๊ะด้วยซึ่งถ้าเป๊ะเนี่ยก็สรรพคุณตามที่คุณหมอบอกนะคะว่ามีอะไรบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยาตัวนี้ไม่ได้เป็นยา300ยาขนาดนี้300แล้วรู้ตัวเองแล้วคราวนี้ครับยาขนาดนี้ไม่ใช่ยาที่จะไปรักษาเลยใช่นะคะฟังแล้วเป็นยารุเป็นยารุเท่านั้นถ้าอยากใครยังจำไม่ได้ว่ารุคืออะไรย้อนกลับไปชมทาง YouTube เรารวบรวมไว้นะคะว่ารุเนี่ยคืออะไรเพราะฉะนั้นแล้วเอาความรู้ที่ได้ในวันนี้เนี่ยไปประมวลกันนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะโอ้โหแค่ฟังคุณหมอยังเหนื่อยเลยค่ะนะคะแล้วก็เสียไปหมอยินดีให้ความรู้อย่างยิ่งเรื่องนี้300บาทด้วยนะคะคุณผู้ชมยังไงอย่างที่หมอถ้าไม่เข้าใจไม่เคลียร์ตรงไหนย้อนกลับไปชมได้วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอนะคะแค่ฟังยังเหนื่อยเลยนะคะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมคะยาเบญจอมฤตนี่นะคะอย่างที่คุณหมอบอกว่าจะต้องผ่านการปรุงจากเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญจริงๆนะคะแล้วก่อนที่จะใช้เนี่ยก็ต้องดูสภาพร่างกายด้วยนะคะที่ต่างๆนานาเนี่ยต้องใช้วิจารณญาณของตัวคุณผู้ชมเองด้วยนะคะเอาละค่ะตอนนี้ก็พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการค่ะการรู้หมายถึงเอาสิ่งสกปรกแลนั้นออกขับของเสียมันออกเลือดจะดีขึ้นไหมน้ำเหลืองจะดีขึ้นไหมแต่หายจากโรคนั้นไหมปะแต่ร่างกายคนไข้จะแข็งแรงขึ้นเพื่อการรักษาในขั้นตอนต่อไปคุณผู้ชมฟังแล้วคงจะทราบเลยนะคะว่ายาเบญจอมฤตต้นตำรับจริงๆเนี่ยจะต้องอาศัยความประณีตความละเอียดอ่อนในการปรุงมากๆเลยนะคะเรียกว่าจะต้องโอ้โหเป๊ะทุกขั้นตอนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ผู้ใช้เนี่ยก็ต้องนำไปใช้อย่างถูกต้องอีกด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมากับสูตรคุณสุขภาพค่ะโครงการธรรมาภิวัตน์สถานีโทรทัศน์นิวส์วันขอเชิญทุกท่านร่วมเดินทางท่องเที่ยวท่องธรรมพร้อมรับประสบการณ์สุดพิเศษระดับ5ดาวที่รับรองว่าคุณจะต้องประทับใจโปรแกรมม่วนอุดรนอนลาวกราบสักการะอธิษฐานหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีนมัสการหลวงพ่อพระสายวัดโพชัยชมเจดีย์กลางน้ำข้ามไปเที่ยวเวียงจันทร์นมัสการวัดศรีเมืองและหอพระแก้วกราบพระธาตุหลวงและชมประตูชัยพร้อมประสบการณ์สุดพิเศษบายสีสู่ขวัญแบบชาวเวียงจันทร์เดินทางวันที่14ถึง16พฤศจิกายนนี้ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งการเดินทางได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0808104104หรือ02-629-2211ต่อ2423และ2493